วันนี้10พฤษภาคมก็เป็นวันพฤชมงคลนะครับซึ่งตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6นะฮะปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด19ก็เลยทำให้จะต้องมีการงดจัดพระราชพิธีพฤชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญไปนะฮะความสำคัญของพระราชพิธีทั้งสองนี้นะฮะเนื่องจากว่าเป็นพิธีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและให้เห็นความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของไทยนะครับซึ่งการจัดพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนี้สืบต่อมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับคุณผู้ชมโดยจะประกอบพิธีกันที่ท้องสนามหลวงก็จะประกอบด้วย2พระราชพิธีสำคัญก็คือพระราชพิธีพฤชมงคลกับอีกหนึ่งก็คือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนะฮะขอแยกแบบนี้พิธีพฤชมงคลเนี่ยจะเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆอย่างเช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเผือกมันอันนี้เป็นต้นนะฮะโดยเป็นการประกอบพิธีเพื่อให้พันธุ์พืชปราศจากโรคอุดมสมบูรณ์แล้วก็เจริญงอกงามดีส่วนอีกพิธีหนึ่งก็คือพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวนะครับเพื่อให้เป็นอนัสสัญญาณว่าบัดนี้เนี่ยฤดูการทำนาทำไร่และการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่อย่างที่บอกไปปีนี้โควิด19ก็เลยงดการจัดพระราชพิธีนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆเมื่อวานนี้นะฮะวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมแล้วก็มีพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาในวันนี้ครับ10พฤษภาคมเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็สร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนะครับโดยทางคุณทองเปลวกองจันทร์ครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณเป็นประธานฝ่ายพราหมณ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายคารวาสครับในการนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระคันธรราชใหญ่ประทับนั่งและพันคันธรราชจีนพระคันธรราชจีนประทับนั่งที่ประดิษฐานณหอพระคันธรราชวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธีก็เป็นความเชื่อมาแต่โบราณครับว่าเป็นพระผู้ให้น้ำและความอุดมสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่1นะครับอัญเชิญมาประดิษฐานในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ในวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเวลา10เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตรดานะฮะก็มีท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญของปีพุทธศักราช2565แล้วก็เพื่อให้เกิดความสวัสดีแก่ประชาชนและเกษตรกรให้ได้รับผลประสงค์จากการทำเกษตรกรรมในช่วงเข้าฤดูฝนแล้วก็เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยฮะ